สวัสดีค่ะพบกับครูสมพรอีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะพาไปเที่ยวชมสถานีรถไฟกันตังค่ะทริปนี้ครูมาเที่ยวกัน2ครอบครัวเหมือนเคยค่ะหลังจากที่พวกเราเช็คเอาท์จากโรงแรมเรือรัศดาจังหวัดตรังแล้วก็เดินทางมุ่งหน้าไปตามถนนสายตรังกันตังจุดหมายปลายทางที่สถานีรถไฟกันตังค่ะนั่งรถชมทิวทัศน์และคุยกันเพลินๆไม่นานก็ถึงแล้วอำเภอกันตังค่ะวันนี้มีฝนตกแต่ไม่หนักและไม่นานนักจึงไม่เป็นอุปสรรคในการเดินทางเลยค่ะยิ่งทำให้อากาศเย็นสบายไม่มีแดดร้อนเลยเรามุ่งหน้าไปสถานที่ท่องเที่ยวก็คือสถานีรถไฟกันตังค่ะสถานีรถไฟกันตังตั้งอยู่บนถนนหน้าค่ายตำบลกันตังอำเภอกันตังจังหวัดตรังเป็นสถานีรถไฟสุดทางของทางรถไฟสายใต้ฝั่งทะเลอันดามันสถานีรถไฟกันตังอยู่ห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นระยะทาง 850.08 กิโลเมตรคำว่ากันตังสันนิษฐานว่าเป็นคำในภาษามาลายูค่ะสถานีรถไฟกันตังเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2456ในอดีตใช้เป็นที่รับส่งสินค้ากับต่างประเทศทั้งสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียตัวสถานีรถไฟกันตังเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวทรงปัญญาทาสีมัสตาร์ดสลับสีน้ำตาลอันเป็นสีหลักที่คุ้นตาของอาคารรถไฟทั่วไปค่ะตัวอาคารและชานชาลาด้านหน้าของอาคารมีการตกแต่งประดับมุมเสาด้วยลวดลายไม้ฉลุคงเอกลักษณ์เดิมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ค่ะปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากรแล้วตั้งแต่ปีพุทธศักราช2539ค่ะพื้นที่โดยรอบของสถานีรถไฟแห่งนี้ในอดีตเคยคึกคักไปด้วยโรงเก็บรถจักรและบ้านพักพนักงานการรถไฟและประชาชนที่มาใช้บริการปัจจุบันนี้ไม่มีรถไฟให้บริการอีกแล้วคงไว้แต่ร่องรอยในอดีตผ่านตัวอาคารและคำบอกเล่าต่อๆกันค่ะสถานีรถไฟกันตังในปัจจุบันจึงเป็นที่ท่องเที่ยวที่มีพิพิธภัณฑสถานซึ่งมีการรวบรวมเครื่องใช้ในอดีตที่คงเหลืออยู่บ้างและการอนุรักษ์รูปแบบของสถานีรถไฟนับว่าเป็นสถานีรถไฟที่มีความสวยงามเป็นพิเศษและมีมนต์ขลังที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต้องการมาเที่ยวชมสถานีรถไฟกันตังจังหวัดตรังค่ะมาถึงสถานีสุดทางรถไฟฝั่งอันดามันทั้งทีก็ต้องเก็บภาพมุมสวยๆไว้ให้มากที่สุดและไม่ลืมที่จะเก็บเรื่องราวดีๆมาฝากเพื่อนๆด้วยค่ะThank you.
เราเดินชมและเก็บภาพตามมุมต่างๆของสถานีรถไฟกันตังจนพอใจแล้วก็เป็นเวลาจิบกาแฟยามบ่ายค่ะที่นี่จะมีร้านกาแฟที่อยู่ข้างๆกับสถานีรถไฟชื่อว่าร้านสถานีรักค่ะพวกเราก็เข้ามานั่งพักผ่อนและชมบรรยากาศภายในร้านกาแฟที่ตกแต่งภายในร้านด้วยวัสดุเหลือใช้หรือเลิกใช้งานแล้วเช่นแผ่นซีดีกล่องวิดีโอล้วนเป็นของที่นิยมที่มีค่าในอดีตและหาดูยากในปัจจุบันค่ะขนมที่ร้านนี้มีมากมายให้เลือกล้วนหน้าตาน่ารับประทานเราสั่งกาแฟและเครื่องดื่มรวมทั้งขนมหลายชนิดเป็นเพราะว่าเราเดินเที่ยวจนเหนื่อยเครื่องดื่มและขนมในบ่ายวันนี้จึงมีความอร่อยมากค่ะการพาเที่ยวชมสถานีรถไฟกันตังจังหวัดตรังในวันนี้ครูขอจบลงเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืม Subscribe กดติดตามการท่องเที่ยวที่ครูจะนำเสนออีกนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ